ค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็มีภารกิจปฏิบัติงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตามปกติค่ะในส่วนของประเด็นการเมืองในวันนี้นะคะก็ยังคงต้องจับตาดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีว่าจะตอบรับตามคำเชิญเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ค่ะค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ก็มีวาระการปฏิบัติงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตามปกติภายหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารที่ก็ได้ย้ำกับประชาชนระหว่างการลงพื้นที่ถึงความปรองดองจะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าพรรคไหนเป็นรัฐบาลก็ตามต้องเป็นของคนทั้งประเทศต้องทำเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวและทุกคนนะคะก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมประชาชนได้ทุกพื้นที่โดยไม่มีความขัดแย้งพร้อมทั้งได้ยืนยันถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติซึ่งบ้านเมืองจะสงบหรือไม่นะคะก็ขึ้นอยู่กับทุกคนค่ะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการครั้งที่1ทับ2562ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขณะที่พลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะครั้งที่1ทับ2562ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ก็ยังคงต้องจับตาดูท่าทีของพลเอกประยุทธ์นะคะว่าจะมีการตอบรับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเบอร์1ตามคำเชิญของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่เนื่องจากวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะครบกำหนดที่จะต้องส่งรายชื่อให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และหากตอบรับแล้วนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังหรือสงวนท่าทีในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ้นเพราะอาจจะเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายค่ะทัศพลทิศเสถียรถ่ายภาพน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ